الحمد لله الذي انشا وبرا وخلق الماء والثرى وابدع كل شيء وذرا لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل اذا سرى ولا يعزب عن عمله مثقال ذره في الارض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وبعث نوها فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى واتى موسى تسعه ايات فما ادكر فرعون ومرعوى وايد عيسى بايات تبهر الورى وانزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده على نعمه التي لا تزال تتصرى وأسلم وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى أثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم واسد الثرى واسد الشر وعلى بقيه اله واصحابه الذين وعلى بقيه اله واصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا ข้าพเจ้าใคร่ขอสังเสียแก่ตัวของข้าพเจ้าตลอดจนเราท่านทั้งหลายว่าขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นพึงสำเนียกอยู่บนฐานแห่งการยำเกรงกลัวต่อเอาสุบฮานหวัวตาลาพระภูมิเป็นเจ้าเพราะว่าการยำเกรงกลัวต่อเราสุภานหวัวใจาลานั้นจะทําให้เราท่านทั้งหลายประสบกับความสําเร็จทั้งดุนยาและวันอิเะร์ขอขมวดปมในคําว่ายำเกรงนิดหนึ่งคําว่ายำเกรงนั้นก็คืออิมติซาลุลอวามิรวะจตีนาบุณนวาฮี คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาในฐานะที่เป็นผู้ตราบัญญัติทรงสัง่งใช้วาชตินาบุนนาวาฮีและก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาในฐานะที่เป็นอัชชาริยะผู้ตราบัญญัตินั้นทรงสั่งห้ามพูดง่ายๆก็คือจงทํากับอยารร่าทำเท่านั้นเองเป็นมุสลิมมันเป็นเรื่องที่มันง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรที่มันยากจนเกินเกิดความ ความที่เรานั้นไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งสิ่ง,ง,งนั้นได้ผมถามพี่น้องเป็นคำถามสั้นๆว่าพวกเราเนี่ยคือใครพวกเราเนี่ยคือใครในภาษาหรับเราจะใช้คาว่ามันนะหนุพวกเราเนี่ยคือใครพวกเราเนี่ยคือใครกันแน่ที่เราเกิดมาในหน้าโลกดุนยาแห่งนี้เราคือใครกันแน่พวกเราถ้าเราตอบง่ายๆก็คือเราเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นอูล,ลุรุล รอซูลุละในที่นี้คือเป็นผู้ส่งสารจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับดาอีเป็นผู้ที่เรียกร้องไปสู่ลอสซาฮานอูฮุตาลลขณะนี้พี่น้องกําลังอยู่ในสถานที่ละมาดที่ทีโอทีอย่างนี้แล้วถามว่าพี่น้องทํางานในณสถานที่นี้หรือพี่น้องทํางานในณสถานที่อื่นๆพี่น้องแน่นอนว่าพี่น้องจะต้องย่อมปะปนกับคนที่ไม่ได้เป็นอิสลามิกชนหน้าที่ของมุสลิมคือจะต้องเป็น อดางอิงอ้างอิงนั่นคืออะไรอดางอิงนั่นก็คือผู้ที่เรียกร้องไปสู่อัล a h subhanahu wa taala ะอ l ล h อ u b h a n u taala วานนี้ผมมาหาคำพิเศษในคัมภีร์อัลกุรอานอั Allah s u b ฮ a n u t a ลาตรัสไว้ว่าว่ามนอัพสันุกาวลันมิมมันด้าอิลลลอฮ์ว่ามิลซสาลิฮันและใครกันหนอจะเป็นอัพสันุกาวลันและใครกันหนอจะเป็นคนที่มีคำพูดที่ดีที่สุด มากไปกว่าคนที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวใจแหละการเรียกร้องคนคนอื่นไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาเนี่ยเป็นหน้าที่ของบรรด,ดามุสลิมทุกๆคนนะเป็นหน้าที่ของบรรด,ดามุสลิมทุทกๆคนเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางพี่น้องของเราที่ที่เขานับถืออะไรนะที่เขานับถือนอกเหนือจากเราเป็นหน้าที่ของบรรดามุสลิมด้วยที่จะต้องเชิญชวนผู้อื่นไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูลของ พระองค์ว่าลสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นคําพูดจากพระมหาคัมภ um ีร์อัลกุรอานแน่นอนผู้ศรัทธานั้นจะต้องตักเตรียมตระเตรียมเสบียงโดยเฉพาะเสบียงแห่งการยำเกรงกลัวต่ออัลสุภาห์ฮั่ะหัวตาลาและเสบียงแห่งการทําอามันที่ดีการทําอามันที่ซอเลห์ท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอิดริสอัชชาฟิอียูราฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีท่านได้กล่าวว่า تنكلا ويبن بيت بن كلون بن كلون سن بن كلون إمام شافية تنكلا وإن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ท่านอิหม,ม่ามอัชชาฟีท่านได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลิลลาฮิอิบะดันฟุตนานะแท้จริงอัลลอฮฺ سبحانه แวะตะอาลาทรงมีเบาเบาอันฟุตนานะฟุตนานะเนี่ยหมายถึงซาก,กี้เบาอันชาญฉลาดอยู่ใครเป็นเบาอันชาญฉลาดกันหนอตอนละกุดดุนยาวะคขาฟุลฟิตนานะพวกเขาทําการตอลักกับดุญญนยาตอลักทํากันหย่าเลิกกับดุนยาไปเลิกราก,กับดุนยาไป เพราะว่าดุนยาเนี่ยมันส่วนหนึ่งคือมันมีฟิตนะฟิตนาฟิตนาเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือความโกลาหลความโอลามาลความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในโรกด่วนใหญ,ญ่แห่งนี้ตนละกุดดุนยาวะข้าฝุลฟิตน,นาและบ่าวอัญชันฉลาดเนี่ยกลัวว่าจะเกิดฟิตนะขึ้นกลัวว่าจะเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นในชีวิตใจิตใจของผู้ศรัทธา อินนั้ลลอฮบ عباد ฟุตนะทัลลัก الدنيا و خاف الد ا ل ف ت ن ี نظروا فيها فلما علمو باو أنشان شلات ได้พิจารณาในโลกุญญาแล้วแล้วก็ได้รู้แล้วรู้อะไรอันะฮาไลสตลิฮัยยินวะตนะว่าโลกุญญานั้นหาได้เป็นที่พำนักที่จีรังแก่ชีวิตใดไม่ ج ع ล و ه ا ج و ج و ل ج ต خ ض ู อิมามชาฟีรีท่านได้บอกบาวอัชญชันฉลาดถือว่าโลกดุนยาเนี่ยมันเหมือนลูกคลื่นมันเหมือนลูกคลื่นวัดจากดูซอลิหอัลอามาลิฟีฮาซุฟูนาและบาวอัชญชันฉลาดเนี่ยพวกเขาก็ถือว่าการทำอามันที่ดีการทำอามันที่ซอเละใน โลกา t h i เนี่ยมันเปรียบเหมือนกับนาวามันเปรียบเหมือนกับเรือเรือถ้าหากว่ามันเป็นอามันทีดีเปรียบได้ดังกับอามันทีดีเนี่ยต่อจะให้มีลูกคลื่นลูกใหญ่มาถาโถมขนาดไหนก็มิอาจที่จะทำลายนาวานี้ได้ทำลายเรืออันนี้ได้ แต่ถ้าหากว่ามันใหญ่จนเกินไปแล้วก็เป็นการกระทําหรือเป็นอามานที่มันไม่ได้ตรงตามที่ทาราสุลต่สุลฮวายละุสสลัมได้มาบอกมันก็จะกลายเป็นเรือไททนันเรือไททานิกไปมันก็จะล่มจมไปมันก็จะอยู่ในใต้มหาสมุทรล,ลึกไปแต่ถ้าหากว่าเราบาลานอจวาซุนเราต้องอยู่ตรงกลางอัลวาซสติยะ อัลวอสซตี ah. นั่นหมายความว่าเรากระทำอามะหนึ่งอามันใดก็ให้มันมีความอิคลาสและก็ให้มันตรงกับแบบฉบับที่ท่านรอสูลล l l a h ซลมได้นำมานั่นหมายความว่าพวกเขาก็จะมีนาวาที่ดีมีเรือที่ดีต่อให้มีลูกคลื่นใหญ่ขนาดไหนมาถาโถมเรือลำนี้มาถาโถมนาวาลำนี้ก็มิสามารถที่จะถาโถม ทำให้เรือลำนี้มันอับปางไปทําให้เรือลำนี้มันจมไปแต่ถ้าหากว่าผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นนักดาอีไม่ได้เรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์ไม่ได้เรียกร้องคนไปสู่รอซูลอะไรกันหนอจึงเป็นอุกูบะอะไรกันหนอจึงเป็นบทลงโทษอะไรกันหนอจึงเป็นสิ่งที่มันไม่ดีที่จะมาประสบแกบาวผู้ศรัทธา แน่นอนเมื่อเราเรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องคนเข้าสู่ศาสนาอิสลามแล้วถ้าหากว่าเราไม่กระทําสิ่งนั้นแหละอินติชาลฟาซาดก็จะเกิดอัลฟาซาดสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นของเสียหายมันเกิดการแพร่หลายไปเหมือนเชือ้อมันเชื้อเนี่ยเชื้อเนี่ยมันมามาอยู่ที่คนหนึ่ง เดี๋ยวสักพักมันก็ไปต่อ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 จนมิสามารถที่จะกระทําอะไรกันได้แล้วถ้าหากว่าเราไม่กระทําอีกฮุรมานุลอาจริวสซวาบเราก็จะไม่ได้รับผลบุญนี้เราเนี่ยจึงตั้งคําถามว่าเรานี่คือใครอันนี้เป็นคําถามที่หนึ่งประการถัดมาคือประการที่สองก็คือ อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะไรกันหนอที่เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่มันเลอค่ามากที่สุดในชีวิตต้องการมีลูกบางคนต้องไปทำกิฟต์ต้องการที่จะมีอะไรนะมีทรัพสมบัติที่นํำรวยเพื่อจะได้ไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าสิ่ง อาชีพหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดของบรรดาอัมเบียของบรรดานาบีนั่นคืออะไรคือการเรียกร้องคนไปสว่ตอฮีตคือการเรียกร้องคนไปสว่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวใจาละเมื่อมีเกิดการเรียกร้องคนไปสว่อัลลอฮ์สุบฮานฮงตาลาอินชานลอแนนนครับอัลฟาซาดความโกลาหลอุนอัลละมานความชุบหายวายปวงนะถ้าแปลแปลคำว่าฟิตน่าเนี่ยมันมันคือความโกลาหลอุอัลละมาน ก็จะไม่เกิดขึ้นในณโลกานี้เราต้องการที่จะทําให้อุมมาของเราประชาคมของเราประชาชาติของเราเนี่ยเกิดความสม,มดุลมากที่สุดยิ่งสม,มดุลในศาสนาเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่เราเราเราจะต้องมานั่งพูดคุยกันยิ่งเราพูดถึงความสม,มดุลในศาสนาท่านอิมามอัชชาตีบีท่านได้พูดถึง มกอซิดมกอซิดคือเจตจำนงของบทบัญญัติอิสลามอะไรคือเจตจำนงของบทบัญญัติอิสลามนักวิชาการได้บอกว่ามีอยู่5ประการด้วยกันที่บรรดามุสลิมจะต้องพิทักษ์และก็รักษาไว้หนึ่งก็คือศาสนาอัด,ดีนวันนัฟสุวันนัสลูวันอักลูวันเมืคือศาสนาคือเผ่าพันธ์คือศาสนคา,นค,านคือชีวิตเผ่าพันธุ์ ทรัพส,สมบัติและสติปัญญาสติปัญญาของผู้ศรัทธ,ธาสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺสุภาหนุตาลาตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าละกควะกระรมนะบันีอัมและเราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานอัมเราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานอัมมาอัมเนี่ยอัลลอฮฺสุฮานุตาลาให้เกียรติด้วยกับอะไรฮะบิลาอัลกลด้วยกับสติปัญญาด้วยกับการให้มีปัญญาเนี่ยมาใช้คิด แต่มนุษย์บางคนก็กลับไปเอาให้ทำให้สติปัญญาเนี่ยเกิดความเสียหายไปกินเหล้าไปเมายาใช่ไหมไปไปไปยุ่งอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องกับกับยาเสพติดสติปัญญาไลา่มาดีๆเนี่ยแต่มนุษย์ไปทำให้มันเสียหายล,ล,ลาฮะเราและกุรอานอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาให้ให้รอดพ้นให้เรารอดพ้น,พนจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ ในเรื่องของสติปัญญาเรื่องของชีวิตเราไม่สามารถที่จะไปละเมิดได้นะักวิชาการบางท่านจึงเพิ่มไปข้อหนึ่งก็คืออลอร <c oughs> คือเรื่องศักด <S aning> ิ์ศรีศักดิ์ศรีของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันละเมิดไม่ได้นะเราไปนินทาพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่ได้นะแค่เราไปนินทาพี่น้องมุสลิมนี่ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นการฆ่าพี่น้องมุสลิมนี่ยิ่งไม่ได้ครับไปใหญ่การฆ่าพี่น้องมุสลิมเนี่ย ยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่เราจะเห็นข่าวต่างๆที่มันถาโถามขึ้นมาในในในชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ก็มีมีอะไรนะม,มีเรื่องทองซึ่งอิสลามเนี่ยสอนมาสอนมาตั้งนานแล้วเรื่องทองผู้ชายผู้ชายยังไงใส่ทองไม่ได้ผู้ชายเนี่ยอัลลอฮฺสุฮานาตาลาสั่งห้ามแล้วก็เป็นการตัดตั้งแต่เสียต้นลมต้องการที่จะตัดอะไรที่มันเป็นต้นตอเป็นต้นเหตุผู้ชายนี่ยใส่ทองไม่ได้ แล้วก็เรื่องอะไรเรื่องของการการแย่งที่ดินกันเรื่องของการแย่งที่ดินกันเรื่องการแย่งที่ดินกันจนจนกระทั่งว่ามีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเราเราก็จะเห็นในในในบรรด,ดาข่าวที่ที่ที่มันมาถาโถมเราในชีวิตประจาวันเนี่ยอลาอนูบิลาอินอันนัฟสุบินนับตาต่อตาฟันต่อฟันนี่คือหลัก ของศาสนาอิสลามในการลงโทษผู้ที่ฆ่าผู้ที่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดเพราะมันเป็นสิ่งที่ละเมิดไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุล์สซาลลอห์ไวลลัยอัสลามได้ประกาศมาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีเราก็จะเห็นว่าขอให้เราทั้งหลายเนี่ยเกิดความยากเกินเกิดความมั่นใจว่าศาสนาของเราสุภานุตานาเนี่ยอะลาฮักกินอยู่บนศัจธรรมอยู่บนความจริง และเรามีหน้าที่ของเราหนึ่งในหน้าที่ของเรานั้นก็คือการเรียกร้องคนไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูนนี่จึงเป็นพันธกิจของผู้ศรัทธาว่าทำไมมุสลิมเนี่ยมีคำพูดหนึ่งของนักวิชาการเขาบอกว่าเมื่อข้าพาเจ้าเนี่ยไปดินแดนยุโรปข้าพาเจ้าเห็นอิสลามแต่ไม่เห็นมุสลิมแต่ข้าพาเจ้า กลับมาที่ดินแดนอิสลามท่านท่านอยู่ประเทศอียิปต์เมื่อข้าพเจ้ากลับมาที่ดินแดนอิสลามข้าพเจ้าเห็นมุสลิมแต่ไม่เจออิสลามอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรที่มันน่าคิดมากๆเวลาเวลาเราไปทํางานเราต้องปะปนกับคนต่างศาสนาคนต่างศาสนิกเราจะทํายังไงที่เราจะชูชูธงของการเป็นมุสลิมที่ชูบอกว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเรารักษาอามานะเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเราไว้ใจได้ เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเราอะไรนะเราเราดำรงมั่นอยู่บนความยุติธรรมแต่ไม่ใช่ว่าเจอมุสลิมก็ก็เกิดการไม่รักษามานะาเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะบอกให้แก่เราท่านังหลายว่าน,นี่เป็นหน้าที่ของบรดามุสลิมและก็เป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องคันนึงหาและจะต้องฝันใ่ كان تقوى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا